รรยากาศณเมืองเกาะสองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังคงเอกลักษณ์ที่งดงามแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สงบร่มรื่นและไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้ก้าวเข้ามายังพื้นแผ่นดินแห่งนี้เรามักจะได้เห็นถึงภาพพลังศรัทธาที่ชาวเมียนมามีต่อพระพุทธศาสนาและให้ความสำคัญกับการปลูกฝังเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาลงไปในใจของเยาวชนด้วยการตั้งโครงการดัมมัสกูลขึ้นมัสคูไม่เพียงให้ความรู้เกี่ยวกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยโดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2แล้วที่เยาวชนชายหญิงได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสำคัญคือการจุดประทีปโคมลานปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลออกพรรษาโดยก่อนจะถึงช่วงเวลาสำคัญในภาคค่ำเยาวชนจากธรรมสคูลกว่า 2,500 คนจาก19โรงเรียนในเมืองเกาะ2พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ได้รวมใจกันแสดงพลังชาวพุทธด้วยการเคลื่อนขบวนจากสนามฟุตบอลยางจีเอาผ่านย่านชุมชนมุ่งหน้าสู่วัดชเวปีตาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีจุดประทีปปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชาโดยในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2561မျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲတတိယကျင်းနှောင်းလည်းဖြစ်ပြီပေါ့အခုလိုမျိုးအဲမြို့မြို့နေနေကလည်းပဲအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိဝမြလှုပ်ပွဲနဲ့စီမီပူဇော်ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်သာအာပီတီဖြစ်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာပွဲလေးကိုချစ်ချစ်သဲကျင်းပနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်နောက်နောက်လည်းအခုလိုမျိုးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာပြုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းကြိုးစားပါတယ်ဖိတ်လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့လှုပ်တဲ့ပွဲတော်ကြီးရကြတော့ကော့တောင်မြို့နယ်လှုပ်ဆောင်ရာဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဓမ္မကာယဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့စီမီပူဇော်ပွဲနဲ့မိဘုံပြန်လော့တင်ပူဇော်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပွဲကိုကျမတို့ကဓမ္မစကူးကျောင်းသူကျောင်းသားလေးများအယောက်ပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ပြုလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အခုလိုကြိုကြိုဆဆနဲ့အလုပ်ပူပေါင်းပြီးတော့စီလုံးညညစွာဖော်ဆောင်ထားတဲ့ဒီမိဘုံပြန်ပွဲကြီးအားဆိုရင်ဘလောက်ထိစီကားလဲဘလောက်ထိကြည်နူးစရာကောင်းလဲဆိုတာကျမတို့ရဲ့ပွဲတော်ကြီးပုံရိပ်များကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သိရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မကာယဖောင်ဒေးရှင်းကလည်းနောက်နှစ်တွေနှစ်တွေလဲကျမတို့ဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပူပေါင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတတနာရောင်ဝါနေတို့လင်းအောင်ကျမတို့လေဝိုင်းမောကြိုးစားကြပါစို့လို့အကြံပြုရင်ကျမရဲ့မတန်တင်စကားလေးကိုဒီမှာပဲညီကအဆုံးသတ်ပါတယ်ရှင်แห่งมหาปีติได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งณลานพระเจดีย์วัดชเวปีตานับเป็นครั้งที่2แล้วที่เยาวชนชายหญิงพร้อมคณะครูอาจารย์จากดัมมัสคูลและพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาและชาวไทยได้รวมใจกันมาตามตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการประกอบพิธีจุดโคมลานปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลออกพรรษาทุกช่วงกิจกรรมดำเนินไปด้วยความปลื้มใจนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ได้หลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้ยังความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งยังได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชาวพุทธให้แน่นแฟ้นอีกด้วยกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของคณะสงฆ์เกาะ2ประเทศเมียนมาและคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายประเทศไทยที่ต้องการปลูกฝังให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชน
ลับมาตั้งมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้รับความเมตตาจากชยาดอบันดันดะวิสงไดยานะเจ้าคณะเขตตะนาวศรีพร้อมด้วยคณะพระเถรานุเถระสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร่วมกับคณะสงฆ์จากประเทศไทยนำโดยพระครูวินัยธรไพบูลย์ธรรมวิปุโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำพุทธบริษัท4ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีจุดประทีปหลอมรวมทุกดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในงานเจเจผู้เจนเลยตุญีเลยฟาดาเยเจนเลยตุญีเลยอะไรสระใส่ดูโกมยานะตาดนาโรยีเฉดีดาอ๋อแล้วเชื่อเลยเสร็จเลยพี่รอสาวเหยียบจับหัวใจจ้องลงไปเลยยันนี่ป่วยมีนะนั่นในงานเจเจเย่ยินเจ็บผู้เปล่าเลยไม่มีเจ็บบาดเจ็บด้วยจ้ะก็เลี้ยดูงามยาวก้าวไปเรื่อยๆเลยยาวเด้อแต่เช่นเนี่ยตอนนั้นเราก็เสียดีนะเอาสาวเยียร์เลยยาวเด้อที่เราเจ็บผู้ก็เสียชูไปแล้วนั่นไงเช่นจีเอพี่เราด่ากันว่าเส้นพี่เรนนี่ยามะเส้นพี่เราพี่เรายามาพี่บาดเลยถ้าจะมาลุเชื่อว่าเลยไปที่เจ้าดีไปยาดีเจดีมาอย่าลืมเอาเบาเส้นพิเรนที่ยามยามาจู่ๆไปเลยสาวยันจะพาสิสาวยันพูดเลยว่าพยินเนี่ยใจจงอับอายไอ้จันทายามุเรติจะใช้ทวายอาเพียแต่การจะการทางนี้พี่รอแล้วคุณจะสาวยันยาวเดือดเจ้าพี่รอเนี่ยเนี่ยวันละวันอะไรสิเลยเชื่อว่าเลยว่าสั่งเลยจู่ๆจะพูดเลยใจจงโน้ตจะอับอายในช่วงเวลานี้ณลานพระเจดีย์วัดชเวปีตาสว่างไสวด้วยแสงแห่งเปลวประทีปที่ถูกจุดขึ้นไปพร้อมๆกับดวงใจที่ใสสว่างของพุทธศาสนิกชนกว่า 3,000 คนเป็นภาพความงดงามที่ตรึงสายตาชาวโลกให้เห็นถึงความสำคัญและอยากเข้ามาศึกษาคำสอนอันล้ำค่าในพระพุทธศาสนากิจกรรมบุญดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สงบและงดงามในครั้งนี้ทุกท่านได้น้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ตามตรึกระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูผู้เป็นศาสดาเอกของโลกด้วยการกลั่นกายวาจาใจให้หยุดนิ่งด้วยการเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยความตั้งมั่นแห่งจิตใจพร้อมแผ่ขยายกระแสแห่งความบริสุทธิ์ไปสู่มวลมนุษยชาติน้องเน้นน้องเน้นเลยเนี่ยดีดูบุบิโร่บุรพาเกลี่เลยด้วยอันเดียจีเรติอันมาเดียยาซิเมะบุรพาตาเทียมะบัวมิโอโกะแต่มาการฟอนเดชันเนี่ยดูบูบามิโรอดูรู้ว่าเมียนายลูกด้วยเช่นมาเลยทีนี้ดีลูกเช่นมาเลยด้วยคลิลิมียาเย่นั่นเราอุตส่าห์เรียนมาอันนั้นก็บุรพาตาโกะทิ้งทิ้งด้วยเช่นเลยสิบุรพาตาเย่อันเนตีปูบิโรใครมาตัวเด็กใครมาลาเร่สิดีตุรุนั่นเราอุตส่าห์เรียนมายังต้องมาพิจารณาทีเหลือพวกเราไม่รู้เลยแม่แม่จะพาไปเชียงเบี้ยโบราณบ้านกูกบามายี่สิยี่เจ็ดสวัสดีสิเนี่ยนายเอาส
ซาวเย่ไปเจมิวเล่พี่เนี่ยด้วยลองก็ยูซีอาเก้าเนี่ยลงงานตะคุบใช่ป่ะเนี่ยแต่เจ้าทีนี้พวกเราด้วยอันนี้ตาลาบายนี่เนี่ยมีอะไรจีจังแกเจ้าจะรู้ป่ะเนี่ยธรรมกาพังดีสิเลยทีนี้ปูไปแล้วเอามีเนี่ยธรรมกาเจ้าหน้าจีพี่บาซีเสียรอพี่อาจีเลยจะมาเช่นเช่นนั้นพี่ไปแล้วอารมณ์เนี่ยโจกุสัตย์เดินบนสาวในบาซีลุสุดาวมีดาบูไปมาเลยด้วยความปรารถนาที่ต้องการจะรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้ไปตราบนานเท่านานพุทธบริษัท4ทุกเพศทุกวัยล้อมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ส่งต่อไปยังชนรุ่นลูกรุ่นหลานผ่านการจัดกิจกรรมงานบุญที่เนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ชนรุ่นหลานได้ซึมซับพุทธประเพณีที่งดงามและยังได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันเดี๋ยวแทนมาตามดีว่าตามมาเลยใช่กูต้องมีบุญในตรงนี้อ่ะด้วยละအရင်ပြောရှင်မိပါတယ်။မနှစ်စက်နှစ်တိုင်ဒီလိုမျိုးပွဲနှစ်စက်နှစ်တိုင်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ရှင်။မိဘလိုဝါလဲဝါတော့ဗျာ။ပြောလဲပြောဗျာ။နိုင်တယ်မအမျိုးလိုကုသိုလ်လေးရောတွေထဲ့ဗျာ။အခုလိုကောတော်မျိုးနယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဓမ္မနိကာယအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအခုလိုမိဘုံပြန်လွတ်ပွဲနဲ့ဆင်မိပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားမှာတရားခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်မတန်မှဝမ်းသာကြည်နူးမိပါကြောင်းနဲ့လာမယ့်အနာဂတ်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာအတွက်အလွန်မတန်ကောင်းတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်။ဒီသာသနာတစ်ခုလုံးရဲ့အနာဂတ်ကသတို့တွေထက်မှရှိတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်အခုလိုပွဲမျိုးကျင်းပပေးခြင်းအပြင်အနာဂတ်သာသနာအတွက်ပို့ပြီးတော့မှဒီခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးပွဲတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ကျင်းပဖို့ဆက်ပြီးလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ပို့ပြီးတနိုင်ငံပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။แสงสว่างแห่งธรรมได้ถูกจุดให้สว่างไสวครอบคลุมทุกดวงใจสว่างไปทั่วทั้งผืนแผ่นดินและแผ่นฟ้าโดยมีพระเจดีย์วัชเวปีตาเป็นศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4คมประทีปทุกดวงที่ถูกปล่อยให้ส่งความสว่างไสวขึ้นสู่ฟากฟ้าเหนือพระเจดีย์ประดุจแสงธรรมที่เรืองรองสว่างไสวเป็นค่ำคืนสุดพิเศษที่งดงามประการตาเป็นดังสัญญาณย้ำเตือนใจว่าหากพุทธบริษัท4หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันการประกาศพระสัทธรรมคำสอนย่อมแผ่ไพศาลกว้างไกลไม่มีประมาณภาพทุกๆภาพในวันนี้จะตราตรึงใจชาวโลกให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาอันจะเป็นเหตุให้ได้เข้ามาศึกษาคำสอนอันล้ำค่าให้ชาวโลกได้มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสกระแสแห่งความสงบสุขย่อมบังเกิดขึ้นนับเป็นความภาคภูมิใจของเยาวชนดัมมัสโคที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกใบนี้ไปตราบนานเท่านาน